166ยัมหิสัจจัญจะธัมโมจะอหิงสาสัญญโมธโมสเววันตมะโรทีโรโสเทโรติปวุจติผู้ใดมีความสัตย์มีธรรมมีความไม่เบียดเบียนมีความสำรวมและมีความข่มใจผู้นั้นแลชื่อว่าผู้มีปัญญาหมดมนทินเขาเรียกว่าท่านเถระคำว่าเถระในทางพระวินัยมักใช้กับพระสงฆ์ซึ่งบวชสิบพรรษาขึ้นไปแล้วแปลว่าผู้มั่นคงมีจิตใจหนักแน่นในศีลและธรรมเป็นแบบอย่างของพระภิกษุและสามเณรรูปอื่นได้คุณสมบัติของเถระนั้นย่อมขึ้นอยู่กับคุณธรรมเป็นสำคัญไม่ใช่เพียงพรรษาครบสิบเท่านั้นในพระพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าต้องมีความสัตย์ความซื่อตรงต่อพระวิธรรมวินัยต้องมีธรรมโดยเฉพาะความหนักแน่นไม่หวั่นไหวง่ายต้องมีเมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุขไม่เบียดเบียนใครให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นผู้สำรวมระวังตนอยู่ตลอดเวลาและรู้จักข่มใจตนเองที่สำคัญอีกอย่างคือเป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งจริงในสัจธรรมจิตใจปราศจากมลทินคือกิเลสอีกด้วยคุณธรรมเหล่านี้หากมีอยู่อย่างสมบูรณ์ภายในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นแม้อายุยังน้อยหรือพรรษายังไม่ถึงสิบก็เรียกว่าเป็นเถระได้โดยธรรมอย่างแท้ฉะนั้นหากผู้ปฏิบัติหวังจะเป็นเถระในทางธรรมแล้วก็พึงเจริญคุณธรรมมีสัจจะมีธรรมะการไม่เบียดเบียนความสำรวมการข่มใจและมีปัญญาหมดมลทินให้มีขึ้นในตนเถิดก็จะเป็นเถระได้โดยไม่เหลือวิสัยอย่างแน่นอน